คนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเฮ้ยแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปเปิดกลุ่ม masking tape เพราะว่าน้องๆหลายๆคนอ่ะได้ดูคลิปที่ฟิล์มมารีวิวมุมโต๊ะเครื่องเขียนไปแล้วน้องๆก็มาคอมเมนต์นะคะใต้คลิปบอกว่ามองเห็นเทปไม่ชัดเลยอยากให้รีวิวเทปแบบละเอียดให้ดูหน่อยบางคนนะคะก็ทักมาใน IG study gram ของฟิล์มนะคะแล้วก็บอกว่าพี่ฟิล์มช่วยรีวิวสติ๊กเกอร์และเทปให้ดูหน่อยได้ไหมอยากเห็นแบบละเอียดว่ามีแบบไหนบ้างฟิล์มก็เลยจะมาทำคลิปนี้ให้ดูนะคะว่าฟิล์มเนี่ยมีเทปทั้งหมดกี่อันลายอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะส่วนสติ๊กเกอร์ก็ต้องรอดูคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นแค่รีวิว masking tape ค่ะและอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยฟิล์มมีเทปเยอะเหมือนกันนะจากที่อยู่ในกล่องเล็กๆใช่ป่ะในคลิปนั้นตอนนี้เปลี่ยนมาอยู่ในลิ้นชักแล้วค่ะเพราะว่ามันเยอะกว่าเดิมนะคะทั้งไปซื้อตามงานแล้วก็สั่งมาด้วยนะคะแล้วก็ที่รีวิวในเนี้ยคือยังไม่หมดนะยังมีอีกที่ฟิล์มพรีไว้แต่ว่าของยังไม่มาส่งนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยฟิล์มสั่งมาเยอะมากๆแต่ว่ามันก็เป็นความชอบส่วนตัวไงงั้นเดี๋ยวเราจะไม่พูดเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูเทปกันนี่นะคะก็จะเป็นคลังเทปของฟิล์มนะคะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ส่วนที่เหลือกำลังถูกส่งมาหาฟิล์มนะคะเพราะว่าพีไว้อยู่นี่นะคะที่ฟิล์มมีอยู่ตอนนี้แล้วก็สองเล่มนี้จะเป็นเล่มสวอตเทปนี่นะคะเทปอันไหนที่ฟิล์มมีแล้วฟิล์มก็จะมาสวอตไว้ในนี้แต่ว่าที่สวอตไว้ในนี้มันจะเป็นพวกที่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะนี่นะคะจะได้รู้ว่าเราซื้อมาจากไหนเนาะลายเป็นยังไงนี่นะคะแล้วก็เล่มด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นอันที่แบบว่าซื้อมาเป็นแพ็คหรือว่าไม่มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ฟิล์มก็จะมาแปะแบบนี้นะคะบางลายก็อาจจะซ้ำกับในเล่มเมื่อกี้บางลายก็ไม่ซ้ำหรือไม่ก็บางลายก็หมดแล้วนะคะเทปบางอันฟิล์มก็ยังไม่ได้สวอตด้วยนะคะเพราะว่าจำไม่ได้เหมือนกันว่าอันไหนมีแล้วอันไหนยังไม่มีที่แบบเอามาสวอตในเนี่ยนี่นะคะจะเป็นลายคร่าวๆที่ฟิล์มได้ทำไว้นี่นะคือมันดูน่ารักจริงๆทุกคนก็จะมีประมาณนี้แล้วส่วนเทปของฟิล์มนะคะไม่รู้เหมือนกันว่ามีทั้งหมดกี่อันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นสีพื้นเป็นสีพาสเทล12สีนะคะก็ออกมาจะเป็นประมาณนี้ทุกคน12สีคือตามหน้ากล่องเลยนะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าที่ตัดเทปเป็นก้อนเมฆแล้วก็จะมีสายลุง150บาทส่วนกล่องนี้นะคะก็ซื้อมาจากสำเพ็งแล้วก็ซื้อมาจากตามใน AG ด้วยนะคะที่แบบว่าเอฟไว้อันนี้ก็จะเป็นลายที่แบบว่าอยู่ในที่สวอตเทปของฟิล์มแล้วนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะเปิดให้ดูว่าอยู่ตรงหน้าไหนก็จะมีทั้งหมด8อันเนาะก็จะเป็นเหมือนตัวเลขอะทุกคนน่าจะเป็นหน้านี้นี่ไง8อันตรงนี้นะคะก็จะเป็น8อันตรงนี้นั่นแหละแล้วก็2อันนี้นะคะก็จะเป็นลายที่อยู่ข้างบนก็คือ2อันนี้นะคะส่วน2อันนี้เดี๋ยวฟิล์มจะเปิดให้ดูละกันเนี่ยแหละเวลาจะให้ทุกคนได้ดูลายก็คือเปิดจากแผ่นที่ฟิล์มสวอตเทปไว้2ลายเมื่อกี้จะอยู่หน้านี้ทุกคนจะเป็น2ลายนี้นะคะตามเนี้ยแหละอันนี้ก็จะเป็นกล่องแรกนะคะที่ฟิล์มให้ดูเห็นลายกันไปแล้วเนาะต่อไปค่ะก็จะเป็นข้างหลังที่เป็นรูปพีชเยอะๆแบบนี้สีสันเขาก็จะสดใสนิดนึงนะคะจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมจะมีสีเขียวสีน้ำตาลสีชมพูแล้วก็โทนเหลืองๆเดี๋ยวฟิล์มจะเปิดหน้าให้ดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวฟิล์มขอเลื่อนอันนี้นิดนึงมาไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็จะมีเป็นโทนเหลืองๆใช่ไหมก็จะเป็นโทนนี้นะคะสีเหลืองสีอันบนนะคะตรงนี้สีอันบนก็จะเป็นสีอันตรงนี้นะคะสีอันบนก็คือสีอันตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นสีเขียวกับสีชมพูลายพีชต่างๆก็คือจะอยู่ในนี้นะคะก็คือลายนี้เป๊ะๆเลยแล้วก็สีน้ำตาลกับสีออกขาวๆก็จะเป็น2ลายนี้นะคะนี่ให้ดูไปแล้วเนาะครบแล้วทั้งหมดนะคะที่อยู่ในกล่องนี้แล้วก็ต่อไปนะคะจะอยู่ในกล่องนี้มันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันปนกันเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่สามารถจัดได้ลายคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูละกันว่าจะมีแบบไหนบ้างฟิล์มก็พอจำได้แหละว่าในนี้มีอันไหนกันบ้างเนาะนี่นะคะน่าจะอยู่ในเล่มนี้เหมือนกันสวอตไว้หมดแล้วแหละก็จะมีลายนี้นะคะลายนี้ลายนี้แล้วก็มีอยู่ในเล่มนี้ด้วยนะคะเป็นลายนี้แล้วก็ลายนี้นะคะน้องหมีแล้วก็จะมี3ลายนี้ที่อยู่ในนั้นแล้วก็3ลายนี้แล้วก็3ลายนี้3ลายนี้แล้วก็ลายนี้นะคะหมดแล้วแหละก็จะมีประมาณนี้แหละที่อยู่ในกล่องนี้นะคะครบแล้วแล้วก็ในกล่องใหญ่อันนี้นะคะมันจะเยอะมากๆบางอันก็จะซ้ำกับในนี้นะคะเพราะว่าบางทีฟิล์มซื้อมาอย่างละ2อันเก็บบ้างนะคะแล้วก็ใช้บ้างนี่นะคะก็จะอยู่ในเล่มนี้หมดเลยจริงๆจริงๆนะจริงๆหรือเปล่าไม่รู้น่าจะอยู่ในนั้นแหละอันนี้ก็จะเป็นแถบตรงนี้นะคะ4 สี4ลายตรงนี้ตามนี้เลยเห็นป่ะบางอันมันจะซ้ำกับในกล่องเมื่อกี้
แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นสีเหลืองๆก็คืออันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบ็คพิงค์นะคะแล้วก็วันนาวันเหมือนฟิล์มจะไม่ได้สอดไว้ก็จะเป็นอันนี้นี่นะคะแล้วก็จะเป็นพวกลายการ์ตูนอันนี้มีทั้งหมด4อันรวมตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็น4อันบนสีอันนี้คือฟิล์มใช้หมดไปแล้วสีดำก็ไม่ได้อยู่ในกล่องนะคะส่วนสีเทาดำชมพูก็จะเป็น3ลายตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีฟามิงโกอันนี้ส่วน2อันนี้ฟิล์มไม่ได้สวอตไว้แล้วก็จะมี2ลายนี้ก็จะอยู่อีกหน้านึงส่วนซากุระฟิล์มใช้หมดไปแล้ว2ลายเมื่อกี้ที่ชี้ให้ดูเนาะ2อันนี้ก็จะเป็น2ลายตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีแถบพวกผลไม้อะไรแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นอันข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นวูดดี้ก็จะเป็นอันนี้ก็หน้านี้ก็หมดไปแล้วอ่ะหน้าต่อไปอันนี้ก็คือจะอยู่ในกล่องเล็กอันนี้เนี่ยแหละที่ฟิล์มบอกว่ามันจะปนๆกันนะคะบางอันก็สวอตไว้เก็บไว้เนาะเผื่อในอันเนี้ยมันหายฟิล์มชอบแบบว่าทำหายด้วยแหละมันเป็นแผ่นกระดาษที่แบบว่าใส่เข้าใส่ออกได้นี่นะคะอันนี้ก็ให้ดูไปแล้วเนาะส่วนอันนี้ก็จะอยู่ในกล่องนี้นะคะที่บอกว่าเป็นน้ำตาลกับออกครีมๆขาวๆแบบนี้3ลายตรงนี้ก็คือ3อันตรงนี้2ลายนี้นะคะก็จะอยู่ในกล่องอันนี้ด้วยก็อยู่ในกล่องนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นอันเมื่อกี้ที่ให้ดูไปแล้วเนาะส่วนตรงนี้นะคะโซนสีชมพูเนี่ยที่ลงมาจากเหลืองเนาะ4ลายตรงนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้พวกตรงนี้นะคะ3อันแล้วก็อีก1อันเป็น4อันส่วนลายอวกาศ2ลายนี้ก็คือ2อันนี้นี่นะคะแล้วก็แถบอันเล็กๆก็จะเป็น2อันตรงนี้ค่ะเนี่ยมันจะครบแล้วเห็นไหมสวอตไว้แบบนี้ทุกคนจะได้เห็นลายด้วยแล้วก็2ลายนี้มันดูหวานมากๆนะคะได้มาจากไดโซที่เกาหลี2อันตรงนี้ฟ้ากับออกเขียวๆเนาะก็อันนี้นะคะจะเป็นลายนี้ค่ะจะเป็นโทนเหลืองๆนะคะมินิมอลบวกวินเทจนิดนึงแต่ว่าพอสวอตออกมาจะเป็นแบบนี้แล้วก็4อันบนตรงนี้นะคะ2อันใหญ่2อันเล็กก็จะเป็นอันนี้1อันนะคะแล้วก็ชมพูแล้วก็ตรงกลางแล้วก็อันนี้นี่นะคะคือเทปทั้งหมดเนาะแล้วก็อันนี้ก็ให้ดูไปแล้วนี่นะคะแล้วก็พวกแบบซูชิอะไรแบบเนี้ยก็จะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็อยู่ในเล่มเล็กอันนู้นด้วยนี่นะคะลายก็จะแบบน่ารักนิดนึงให้ดูไปแล้วเนาะส่วนแดเนียลกับคุณองค์นะคะก็ให้ดูไปแล้วเหมือนกันอันนี้คือแบบน่ารักจริงคือดูดีมันน่ารักมากๆนะคะและนี่ก็จะเป็นเทปทั้งหมดของฟิล์มนะคะก็ให้ดูลายไปแล้วด้วยว่าพอใช้ออกมาแล้วเนี่ยลายจะเป็นประมาณไหนนะคะก็มีประมาณนี้แหละทุกคนและนี่นะคะก็คือ masking tape ทั้งหมดของฟิล์มนะคะที่ฟิล์มมีแล้วก็ใช้แล้วก็สะสมอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรมาเพิ่มน่ะเดี๋ยวฟิล์มจะมาอัปเดตให้ดูนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าฟิล์มน่ะชอบสวอตเทปมากนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าพอออกมาใช้อะไรมันเป็นยังไงนะคะก็ถือว่าดีเหมือนกันเพราะพอสวอตไว้เนี่ยพอน้องๆได้ดูคลิปนี้ใช่ไหมน้องๆก็จะเฮ้ยเทปอันนี้พอแกะออกมาลายมันจะเป็นยังไงฟิล์มก็เลยสวอตให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะว่านี่ลายจะเป็นประมาณนี้นะคะใน1ม้วนเขาก็จะวนๆกันไปเนาะลายก็น่ารักจริงๆนะฟิล์มก็เลยชอบเอามาเปิดดูด้วยเพราะว่าเห็นแล้วมันเพลินตาคือแบบเฮ้ยเรามีอยู่ในครั้งของเราแล้วคือแบบมันน่ารักจริงๆคือแบบไม่พ้นคำว่าน่ารักอ่ะมองไปทางไหนก็มีแต่คำว่าน่ารักน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟิล์มด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย